มาออมเล็ตเอาอะไรบ้างครับผม5บาทแล้วอีกอันนึงไปไปจ่ายตังค์เลยขี้หมาน่ะหยิบมาเร็วมีขี้หมาด้วยระวังโดนขี้หมานะหยิบมาอย่าให้โดนขี้หมานะอันนี้ใหญ่แล้วลูกอันละสุดยอดหยิบมาเลยนี่เราได้ก้านกล้วยแล้วครับไปไปไปขี้หมาตึง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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราช่องออมเล็ตคิดขับนะครับวันนี้พ่อเอ็มก็มารับออมเล็ตที่โรงเรียนอีกแล้วออมเล็ตครับแล้ววันนี้ออมเล็ตเหลือตังค่าขนมกี่บาทครับ5 บาทเหลือ5บาทเหรออยากกินขนมไหมอยากค่ะเหรอถ้าออมเล็ตเหลือตังค์5บาทพ่อเอ็มก็ให้ขนม10บาทถ้าออมเล็ตเหลือตังค์10บาทพ่อเอ็มก็ให้ขนม20บาทเลยนะแล้ววันนี้ออมเล็ตจะซื้อขนมอย่างเดียวใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยออมเล็ตจะมีตังค์ซื้อของเล่นเหรอฮะออมเล็ตรู้ไหมมันมีของเล่นที่ไม่เสียจังด้วยนะจริงเหรอแต่เราต้องไปหาก่อนรู้ไหมว่าระหว่างทางกลับบ้านเราเนี่ยมันเป็นสวนกล้วยเยอะมากเลยเดี๋ยวเพิ่มจะถ่ายให้ดูระหว่างทางกลับบ้านนะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมด้วยแล้วก็ไปหาทำของเล่นให้ออมเล็ตอย่างเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะว่าเราไปทำอะไรเดี๋ยวเจอกันไปซื้อขนมกันบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อเอ็มนี่เห็นก้านกล้วยไหมอันใหญ่ๆอ่ะไปลงไปหยิบมาค่อยๆลงนะระวังนะ พ่อเอ็มใช้ออมเล็ตเข้าไปหยิบก้านกล้วยนะครับเพราะตรงนี้เขามีก้านกล้วยที่ตัดทิ้งไว้เยอะแล้วนะนี่นี่อันนู้นอันนู้นอันนู้นใหญ่ดิอันนู้นเลยหยิบมาเฮ้ยขี้หมาระวังตรงขี้หมาน่ะตรงขี้หมาเห็นไหมอยู่หลังขี้หมาน่ะหยิบมาเร็วมีขี้หมาด้วยระวังโดนขี้หมานะ oh, no. หยิบมาอย่าให้โดนขี้หมานะอันใหญ่ๆนั่นแหละลูกอันละสุดยอดหยิบมาเลยนี่เราได้ก้านกล้วยแล้วครับไปไปไปเอาเอาไปเก็บไว้ที่รถนะแล้วเดี๋ยวเราก็โหมันใช้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยให้เขาดูหน่อยมันเหี่ยวไปหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่แหละไปไปได้ก้านกล้วยละมาออมเล็ตเอาอะไรบ้างครับเนี่ยผม5บาทแล้วอีกอันนึงไปไปจ่ายตังค์เลยอีกนี่5บาทอ่านี่แหละ10บาทได้แค่นี้พอเดี๋ยวได้ขนมแล้วครับ10บาทครับนี่คือผลของการเหลือเงินมาเติมก็ให้ดอกเบี้ยเท่าตัวเลยนะเอาใจตั้งใจตั้งคุณยายเลยเอาละครับตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ขนมแล้วแล้วก็ได้ก้านกล้วยแล้วนะแล้วเลยได้ขนมอะไรบ้างนี่แล้วก็ก้านกล้วยถือก้านกล้วยไว้ไปเราไปทำที่บ้านกันนะขึ้นเจอกันที่บ้านนะครับ Two hours later มาแล้วนะครับนี่ก็คือก้านกล้วยที่พ่อเอ็มกับออมเล็ตเก็บมาเมื่อกี้นะครับอุปกรณ์ก็มีคัตเตอร์แล้วก็ไม้จิ้มฟันอันเดียวนะครับเดี๋ยวเพิ่มจะทำให้ดูนะเออไม่มีใครถ่ายให้พ่อเอ็มเลยออมเล็ตถ่ายคลิปให้เพิ่มหน่อยนะถือกล้องไว้ถือกล้องไว้ถือนิ่งๆนะด้านนี้ก็คือหางของม้านั่นเองนี่ครับแล้วก็จะเริ่มจากการขนหัวม้าก่อนนะแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งก่อนนะน้องๆห้ามทำเองนะครับเพราะมันมีคัตเตอร์นะทำอย่างนี้นะนี่ทำอย่างนี้ไปตรงนี้ทำมาจากไหนอ่ะทำมาบ้านเอาเลยสิครับเอาเลยเป็นคนถ่ายนะแล้วก็ได้สองแง่อย่างนี้แล้วนะแล้วก็หักแล้วก็หักลงนี่เลยหักตรงกลางค่ะหักตรงกลางนะหักตรงกลางนี้นี่ไม่กินแล้วเหรอหักตรงกลางอย่างนี้แล้วก็ไม้แหลมเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบกลายเป็นตะลามาตั้งกล้วยนะนี่เหมือนไม้ยังออมเล็ตเหมือนไม้ยังเหมือนม้าแล้วหัวแตกแล้วเราก็ทำนี่นะครับตรงนี้คือเชือกม้านะคุณทำเชือกม้าให้นะอยากได้ปืนม้าด้วยจังเลยนะจ้ามือม้าให้เชเบ็ดเล่นก่อนยาวเลยมิกซ์ปึ๊บโอเคยาวแล้วมาเชเบ็ดมาลองหน่อยไปเลยไปเลยไปมาเชเบ็ดขาเข้าเอาแป๊บนึงน้องใส่ครับน้องใส่ผิดข้างโอ้ยทำไมอยากใส่เท้าไหม
ต้องใส่รองเท้าอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาล้มมันจะได้ไม่เจ็บนะครับค่ะอ่ะจะไปถ่ายไหมอเมริกันถ่ายอยู่ไหมอ่ะถ่ายอยู่ค่ะไหนดูดิมาเอเบ็ดเอาขาเข้ามาเข้ามาดินี่แล้วก็ไม่ต้องข้างเดียวเอาขาเข้าข้างเดียวแล้วก็อันนี้ขึ้นไหล่ขึ้นไหล่ตรงนี้ขึ้นไหล่ขึ้นไหล่มาแล้วขี่มาตึงตึด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 ึงเฮ้ยมาหักแล้วมาหักแล้วเดี๋ยวลองแบบพี่อมเล็ดเล่นบ้างสิลองแบบพี่อมเล็ดพี่อมเล็ดพี่อมเล็ดน้องทำมาหักไปแล้วเพราะว่าอันนี้ไม้มันแก่เลยครับอ่ะอมเล็ดใส่วิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวคลิปโอ้ยมาแหวนเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อเอ็มจะทำปืนก้านกล้วยให้นะครับแต่ว่าพ่อเอ็มเอาไม้มาแค่อันเดียวนะนี่ก็คือม้าก้านกล้วยของอมเล็ดนะครับแบ่งกันเล่นแป๊บเดียวหักหมดแล้วไม้อันนี้มันไม่ค่อยดีถ้ามันเก่าแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มไปแล้วอุ้ยนี่มันรีไวเอ็กซ์แมนนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอมาคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะบ๊ายบาย